ฮัลโหลนะครับวันนี้ในคลิปนี้นะครับเราจะมาเขียนชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับในระบบที่เป็นนิ้วนะครับในระบบนิ้วหรือยูนิตนิ้วนะครับอันดับแรกนะครับไปที่คำสั่งนิ้วนะครับแล้วก็ในส่วนของยูนิตนะครับผมจะเลือกไปเป็นอินเชสนะครับระบบนิ้วนะครับในส่วนของชื่อแล้วโฟลเดอร์ในการจัดเก็บนะครับก็เอาตามโปรแกรมไปนะครับโอเคไปนะครับต่อไปนะครับในชิ้นงานชิ้นนี้นะครับผมจะเริ่มเขียนนะครับในส่วนของตัวด้านล่างก่อนนะครับโดยไปที่คำสั่งสเก็ตนะครับในส่วนของระนาบนะครับผมจะเลือกระนาบนะครับ y z plane นะครับหรือระนาบด้านข้างนะครับกิ๊กกลางเข้าสู่หมวดสเก็ตนะครับต่อไปในส่วนของนะครับการเขียนนะครับผมจะใช้งานคำสั่งลายนะครับเขียนเส้นแนวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็กิ๊กขวาโอเคไปนะครับในส่วนของเส้นนี้นะครับผมจะเปลี่ยนให้เป็นconvert to reference นะครับตรงนี้ดึงลงมาก่อนนะครับต่อไปนะครับผมจะใช้งานคำสั่ง profile นะครับทำการเขียนเส้นขึ้นมานะครับในลักษณะนี้ก่อนนะครับตรงนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็คลิกกลางนะครับ1ทีนะครับคลิกกลางอีก1ทีปิดคำสั่งไปนะครับต่อไปใช้งานคำสั่ง dimension นะครับผมจะทำการกำหนดค่าในส่วนนี้นะครับให้ความยาวของเส้นนี้นะครับจะมีความยาวเท่ากับ 4.5 นะครับ enter ไปนะครับตรงนี้ 4.5 enter ไปนะครับต่อไปนะครับระยะความยาวนะครับของเส้นนี้นะครับผมจะเอา 7.5 นะครับแล้วก็หารด้วย2นะครับในส่วนนี้นะครับผมจะเขียนขึ้นมานะครับแค่เป็นเส้นครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งจากจุดนี้มาทางนี้แล้วก็ขึ้นบนนะครับในรูปทรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับผมจะกำหนดระยะจากเส้นนี้ไปยังเส้นตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีระยะห่างเท่ากับ3หาร2เท่ากับ 1.5 บวกกับ 0.44 นะครับก็จะเป็น 1.94 นะครับ 1.94 enter ไปนะครับต่อไปนะครับในส่วนของความยาวของเส้นนี้นะครับดึงขึ้นด้านบนนะครับจะมีความยาวเท่ากับ 0.75 นะครับ5 enter ไปนะครับทีนี้นะครับในส่วนของเส้นนี้นะครับผมจะปิดคำสั่งลาปิดในเมชั่นไปนะครับต่อไปผมจะใช้งานคำสั่งนะครับเมื่อเลิกเคิร์ฟนะครับการทำสำเนาสะท้อนนะครับให้กับเส้นนะครับนี้ไปอีฝั่งนี้นะครับลากข้อไปนะครับแล้วก็เลือกเส้นนี้นะครับต่อไปนะครับเซ็นเตอร์ไลน์นะครับผมจะเลือกแนวแกนปลายแล้วกันนะครับนี่นะครับโอเคไปนะครับต่อไปนะครับผมจะใช้งานคำสั่งนะครับ devolve นะครับทำการหมุนสร้างชิ้นงานขึ้นมานะครับในส่วนของassist นะครับ specify vector นะครับผมให้เส้นนี้นะครับในการหมุนนะครับแล้วก็โอเคไปนะครับในส่วนของprofile นี้คลิกขวาแล้วก็ hit ไปนะครับแล้วก็ปรับมุมมองภาพนะครับต่อไปนะครับผมจะทำการเขียนในส่วนของด้านบนนะครับไปที่คำสั่งสเก็ตนะครับแล้วก็คลิกไปที่ตรงนี้นะครับด้านหน้า exact นะครับคลิกกลางเข้าสู่หมวดสเก็ตนะครับต่อไปในส่วนของมุมมองภาพในส่วนนี้นะครับผมจะปรับเปลี่ยนไปเป็น static wireframe นะครับแล้วก็
ทำการกำหนดทำการเขียนเส้นนะครับผมจะเริ่มเขียนตั้งแต่เส้นนี้นะครับขึ้นไปนะครับด้านบนแล้วก็ออกมานี่มาถึงตรงนี้ตรงนี้ดึงมานี่แล้วก็ตรงนี้ดึงมายังตรงนี้ดึงมานี่นะครับกิจการที่ยกเลิกการใช้งานคำสั่งกิจการที่ปิดคำสั่งนะครับแล้วก็ให้ระยะนะครับผมจะให้เส้นนี้นะครับดึงลงมาด้านล่างนะครับจะมีระยะนะครับเท่ากับ 1.94 enter ไปนะครับต่อไปนะครับในส่วนของระยะของเส้นตรงนี้นะครับผมจะให้มันมีระยะเท่ากับ 0.69 นะครับ enter ไปนะครับ69ตรงนี้นะครับต่อไปนะครับระยะความยาวนะครับของเส้นนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ 4.38 38 enter ไปนะครับ 4.38 enter ไปนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับระยะความยาวของเส้นนี้นะครับผมจะผมเขียนนะครับในส่วนของชิ้นงานในส่วนนี้นะครับขึ้นมาครึ่งหนึ่งนะครับทุกอย่างจะหาร2นะครับความยาวของเส้นนี้นะครับยาวสุด7มิลนะครับครึ่งหนึ่งก็ 3.5 นะครับ 3.5 นิ้วนะครับไม่ใช่มิลนะครับต่อไปนะครับผมปิดคำสั่งนี้ไปก่อนนะครับแล้วบังคับให้เส้นนี้นะครับ อยู่ในแนวนอนนะครับ horizontal นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะขึ้นไปเป็น sketch it fully constraint นะครับต่อไปนะครับผมจะใช้งานคำสั่ง revolt นะครับทำการหมุนสร้างชิ้นงานขึ้นมาในส่วนของ axis ตัวนี้นะครับผมจะให้เส้นนี้นะครับให้เส้นนี้นะครับอ้างอิงในการหมุนนะครับในส่วนของตรงนี้ผมจะเลือกไว้เป็นยูนิตนะครับแล้วก็โอเคไปนะครับในส่วนของมุมมองภาพตรงนี้นะครับผมจะเปลี่ยนไปเป็นอาชาร์ตบิตเอ็กนะครับเราก็จะได้รูปทรงของงานนะครับในลักษณะนี้ขึ้นมานะครับเปลี่ยนไปเป็นไอโซเมตริกวิวนะครับต่อไปนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมจะคลิกขวาแล้วก็ฮิตไปนะครับต่อไปนะครับผมจะใช้งานคำสั่ง x bend นะครับทำการลบมุมโค้งนะครับซึ่งนะครับฟินเลทแอนด์ลาวนะครับตรงนี้ R.12 นะครับก็คือการระบุว่านะครับมุมโค้งที่มีอยู่ในชิ้นงานนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ 0.12 นะครับทั้งหมดนะครับ 0.12 นะครับตรงไหนบ้างนะครับอาจจะมีตรงนี้1อันตรงนี้1อันนะครับตรงนี้1ตรงนี้1นะครับแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งนะครับในส่วนนี้ผมก็จะคลิกกลางไปนะครับคลิกแล้วก็โอเคไปในส่วนนี้นะครับต่อไปนะครับผมจะทำการเจาะนะครับในส่วนของรูตรงนี้นะครับเจาะให้มันทะลุผ่านนะครับโดยใช้งานคำสั่งโฮนนะครับในลักษณะของการเจาะนะครับรูปแบบของการเจาะจะเป็น general hole นะครับก็คือการเจาะรูแบบทั่วไปนะครับในส่วนของ position นะครับตำแหน่งในการเจาะนะครับผมจะใช้นะครับจุดศูนย์กลางของส่วนตรงนี้นะครับชิ้นงานนะครับในส่วนของรูปแบบการเจาะตรงนี้นะครับจะเลือกเป็นแบบ simple นะครับ diameter ในการเจาะนะครับ3มิลนะครับของรูเจาะนะครับส่วนในลักษณะของความยาวในการเจาะนะครับเดฟนะครับตรงนี้ผมจะเรียกว่าเป็นทูบอดี้นะครับก็คือการเจาะทะลุผ่านชิ้นงานทั้งหมดในส่วนนี้ออกไปนะครับโอเคไปนะครับต่อไปนะครับเจาะด้านบนนะครับโฮลนะครับในส่วนของโฮลนะครับก็เป็น general โฮลเหมือนเดิมนะครับ
ตรงนี้ simple นะครับหมายลักษณะของไดมิเตอร์นะครับตรงนี้นะครับจะเป็น 2.5 นิ้วนะครับในส่วนของ position นะครับผมจะอ้างอิงการเจาะนะครับในตำแหน่งของจุดศูนย์กลางของชิ้นงานที่เป็นส่วนโค้งตรงนี้นะครับคลิกไปนะครับส่วนของนะครับ depth limit นะครับก็คือการเจาะความยาวความลึกในการเจาะนะครับจะมีความลึกเท่ากับ 4.38 นิ้วนะครับในส่วนของตรงนี้ผมก็โอเคไปนะครับทีนี้นะครับเราก็จะได้ชิ้นงานในลักษณะนี้ขึ้นมาก่อนนะครับต่อไปนะครับในส่วนของ X Bend ตรงนี้นะครับเปิดคลิกเข้ามาก่อนนะครับมันจะลบคมที่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคไปนะครับต่อไปนะครับในส่วนของรูนะครับเราจะทำการเจาะรูนะครับตรงนี้นะครับผมจะใช้งานคำสั่ง who นะครับทำการเจาะรูนะครับในส่วนของ dimension diameter ของรูเจาะนะครับผมจะกำหนดค่าไปเป็น 0.56 นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ depth นะครับในส่วนของ depth นะครับผมจะเอาสัก1นิ้วนะครับในส่วนของ position นะครับผมจะอ้างอิงการเจาะนะครับจากผิวนี้นะครับแล้วเข้าสู่หมวดสเก็ตนะครับในการระบุตำแหน่งนะครับให้กับรูที่เราต้องการเจาะนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเราจะได้จุดพอยต์มานะครับผมใช้งานคำสั่ง dimension นะครับทำการกำหนดระยะนะครับซึ่งระยะของรูนะครับจะมีระยะในส่วนของจะเป็นวงกลมนะครับจะมีระยะเท่ากับ6นิ้วนะครับซึ่งผมจะกำหนดจุดศูนย์กลางนะครับไปยังจุดพอยต์นี้นะครับเอา6หาร2เท่ากับ3มิเตอร์ไปนะครับต่อไปนะครับผมจะปิดคำสั่งไปนะครับบังคับให้จุดนี้กับจุดนี้นะครับตรงกันนะครับในแนวตั้งนะครับ vertical alignment นะครับต่อไปในส่วนนี้นะครับผมก็จะ finish sketch ไปนะครับทีนี้นะครับเราก็จะได้การเจาะรูนะครับแบบนี้ขึ้นมานะครับในส่วนนี้ผมโอเคไปเลยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะทำการใช้งานคำสั่งนะครับ pattern feature นะครับทำการคัดลอกนะครับชิ้นงานนะครับในลักษณะของ circular นะครับหรือ circular pattern นะครับเป็นการคัดลอกในรูปแบบของวงกลมนะครับในส่วน selectฟีเจอร์นะครับผมจะทำการเลือกตัวรูนี้นะครับแล้วก็ไปที่ลัดโรตาชันเอซิสนะครับจุดอ้างอิงในการคัดลอกแบบวงกลมนะครับผมจะใช้แนวแกน y นะครับตรงนี้เลือกไปเป็นแนวแกน y นะครับในการคัดลอกนะครับต่อไปนะครับในส่วนของรูปแบบของการคัดลอกนะครับตรงนี้นะครับผมจะเลือกเป็นเขาแอนด์พิทนะครับจำนวนนะครับจะมีทั้งหมด4รูนะครับในการคัดลอก360องศานะครับแล้วก็หารด้วย4นะครับที่กลางไปนะครับต่อไปนะครับผมจะใช้งานคำสั่งนะครับไปที่ More Miller Feature นะครับทำการทำสำเนาสะท้อนของรูนะครับในส่วนของรูนี้นะครับแล้วก็ Pattern Feature นะครับตรงนี้นะครับให้มันนะครับกลับไปอีกด้านหนึ่งนะครับ
เป็นอย่างด้านนี้นะครับโดยอ้างอิงจากระนาบนะครับ XZ ตรงนี้นะครับแล้วก็โอเคไปนะครับต่อไปนะครับในส่วนของดูด้านบนนะครับก็ทำการเจาะเหมือนกันนะครับก็ไปที่โฮนะครับแล้วก็ตรง position ตัวนี้นะครับคลิกเลือกที่ผิวด้านบนของชิ้นผิวของชิ้นงานนะครับในส่วนของด้านบนนะครับต่อไปนะครับทำการกำหนดระยะนะครับตรงนี้ผมจะให้จุดนี้กับจุดออริจินนะครับตรงนี้ปิดไปก่อนนะครับให้จุดนี้กับจุดออริจินนะครับในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวกดกลับไปก่อนหนึ่งทีผมจะให้จุดพอยต์นี้กับจุดออริจินนี้นะครับตรงกันในแนวตั้ง vertical alignment แล้วก็ให้ระยะนะครับในส่วนนี้ตรงนี้จะมีระยะจากจุดนี้ไปยังจุดพอยต์นี้ดึงออกมาด้านขวานะครับจะมีระยะเท่ากับนะครับ 2.25 นะครับ2.75 นะครับ enter ไปนะครับ 2.75 นะครับมาจากเอา2หาร 5.50 นะครับแล้วก็กดปิดไปนะครับอันนี้ก็ finish sketch ไปนะครับต่อไปนะครับรูปแบบการเจาะนะครับก็เป็นแบบเดิมนะครับผมจะโอเคไปเลยนะครับต่อไปนะครับผมจะทำการคลอกนะครับไปที่ pattern feature นะครับทำการคัดลอกนะครับตัวโฮมตัวนี้นะครับแล้วใช้นะครับตัว rotation axis ตัวนี้นะครับใช้ตรงนี้เป็นจุดหมุนในการคลอกนะครับในส่วนของจำนวนก็4นะครับส่วนระยะ pitch angle ก็90เหมือนเดิมนะครับโอเคไปนะครับต่อไปนะครับผมจะทำการสเก็ตแล้วก็ตัดในส่วนนี้ออกไปนะครับไปที่นะครับคำสั่งสเก็ตนะครับแล้วก็ผมจะสเก็ตที่ผิวนี้แล้วกันนะครับคลิกกลางเข้าสู่โหมดสเก็ตนะครับต่อไปผมจะใช้งานคำสั่งนะครับ rectangle นะครับทำการเขียนสี่เหลี่ยมขึ้นมาจากจุดนี้นะครับดึงออกมาแบบนี้นะครับต่อไปผมจะใช้งานคำสั่งนะครับ extrude นะครับแล้วก็เปลี่ยนมุมมองภาพนะครับในส่วนนี้ผมจะเปลี่ยนให้เป็น isometric view นะครับแล้วก็นะครับปรับเปลี่ยนทิศทางในการเจาะนะครับทิศทางในการตัดนะครับผมจะตัดลงมาด้านล่างนะครับในรูปแบบของ sub tag นะครับแล้วก็ตรงนี้คลิกกลางไปเลยนะครับในส่วนของโปรไฟล์นี้ยึดไปนะครับต่อไปนะครับในส่วนของการเขียนชิ้นงานนะครับก็เสร็จแล้วนะครับในส่วนนี้ผมจะปิดไปนะครับต่อไปนะครับผมจะทำการให้สีนะครับลากข้อไปก่อนไปที่ view แล้วก็ view แล้วก็ to chart นะครับให้สีตัวนี้จะเป็นสีตรงนี้แล้วกันไม่เอาเปลี่ยนใหม่ให้เป็นสีลากข้อใหม่ตรงนี้เปลี่ยนให้เป็นสีเจนโลให้เป็นสีน้ำตาลแล้วกันนะครับในส่วนของ Datum Coordinate System นะครับผมก็จะคลิกขวาแล้วก็ Hit ไปนะครับแล้วก็พื้นกริดก็ปิดไปนะครับเงาสะท้อนก็ปิดไปนะครับในส่วนของชิ้นงานชิ้นนี้นะครับผมจะทำการเซฟไฟล์แล้วก็เซฟแอดนะครับ
ในส่วนของชิ้นงานชิ้นนี้จะเป็นงานที่ลำดับที่41นะครับในหน่วยที่เป็นนิ้วนะครับก็โอเคไปนะครับสำหรับชิ้นงานชิ้นนี้นะครับก็มีเพียงแค่นี้นะครับเจอกันนะครับในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ